หายหน้าไปจากจอละครสำหรับนางร้ายสายกรี๊ดอย่างคุณดาวพิมพ์ทองที่ดูนับวันยิ่งทวีความสวยมากขึ้นค่ะแต่เมื่อสอบถามถึงการหายหน้าหายตาไปจากละครว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรคุณดาวเผยกับเรานะคะว่าเป็นเพราะว่าป่วยหนักผ่าตัดแล้วก็เป็นโรคปอดทำให้น้ำหนักลดลงไปมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหายเป็นปกติดีแล้วค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นช่วงอายุ25ด้วยแหละเป็นเบญจเพสทั้งผ่าตัดทั้งปอดอักเสบปอดเป็นรูหูคือมีปัญหาเยอะมากช่วงนั้นบินบ่อยด้วยค่ะมีไปทะเลไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เราไปเจอเชื้อตอนไหนมันทำให้เราสุขภาพเราแย่ลงน้ำหนักเราก็เหลือแบบ38-39คือดูแย่มากเลยตอนนั้นไม่ออกมาแบบให้ใครเห็นเลยติดด้วยทุนเดิมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะคือเราสามารถไปเจอสิ่งเล็กๆก็แพ้ได้บางทีเราไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารทะเลแต่บางทีเราไปเจออาหารทะเลที่มีสารบางอย่างก็แพ้ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายอย่างหนักมากขึ้นแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองแบบคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเพราะเราเคยผ่านในจุดที่แบบป่วยแล้วไม่สบายแล้วแบบมองตัวเองในกระจกแล้วแบบดูไม่ได้อ่ะมันเหมือนไม่ให้เกียรติตัวเองอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากกว่าเดิมอีก1เท่าเลยค่ะเตรียมลงไปแล้ว2เรื่องค่ะก็เป็นช่องใหม่ใช่ก็เป็นช่องที่เขายื่นเสนอมาแล้วก็โอเคเราอยากลองแบบอะไรใหม่ๆดูแล้วก็ความตกลงเล่นไปแล้วได้มีการพูดคุยเรื่องบทอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะบทบานเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นคนดีเปลี่ยนเป็นเล่นเป็นคนดีบ้าง